ุณนาผู้ชายที่เวลาคุณเห็นเขาแล้วจะรู้สึกอบอุ่นกงอยู่ที่แบบนี้เราก็ต้องมาชมกันอยู่แล้วครับใช่สกริงว่านักแสดงที่ตอนนี้กำลังยึดครองทั้งจอเงินกับจอแก้วมาดงซอกทุกคนจะเรียกพี่ดงซอกว่ามาลัฟลี่มายมี่ครับมาลัฟลี่มีปัญหาอะไรหรอขอโทษครับขอโทษครับเพื่อที่จะมายึดโรงหนังเราไปฟังเรื่องราวของนักแสดงที่อยู่ในรถไฟไปปูซานกันหน่อยไหมเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงไวรัสปริศนาที่แพร่กระจายไปทั่วประเทศพวกเขาจึงมุ่งหน้าไปยังปูซานภาพยนตร์เรื่อง Train to Busan ฮันกุเคียวภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ที่เป็นหนังซอมบี้ในแบบฉบับเกาหลีและกงยูเองก็เผยว่าอยากจะท้าทายกับบทใหม่ๆในเรื่องนี้ด้วยตอนที่ผมได้รับบทมาก็รู้สึกได้ถึงองค์ประกอบที่สมบูรณ์แล้วก็คุณภาพของหนังทันทีเลยครับไม่ว่าหนังจะประสบความสำเร็จหรือไม่ยังไงก็ถือว่าเป็นการท้าทายแต่สำหรับผมเองเนี่ยก็เป็นหนังที่มีความหมายแล้วก็ความตั้งใจครับผมก็อยากขึ้นรถไฟขบวนนั้นครับก็อยากจะไปในแบบที่เรียกได้ว่าสบายหน่อยครับใช่ผมอยากจะไปทำนองนั้นมากกว่าครับถึงแม้ว่าตอนนี้จะได้กระแสตอบรับที่ดีแต่ก็ยังกังวลจนกว่าหนังจะฉายอยู่ตลอดเรื่องแบบนี้จะเข้ากับคนเอเชียไหมและถ้าเกิดตีความผิดขึ้นมาซึ่งตัวละครในเรื่องก็คือผู้ติดไวรัสผู้ชมจะรู้สึกอินกับหนังเรื่องนี้ไหมก็ยังกังวลอยู่หลายอย่างเหมือนกันนะครับแต่ว่าตอนทดสอบก็ได้ลองแต่งหน้าดูรู้สึกว่าสมจริงจนน่ากลัวเลยครับผมเป็นคนขี้กลัวก็จริงก็เลยทำให้การแสดงออกมาเนี่ยดูสมจริงยิ่งกว่าเดิมด้วยผู้ยอนนั้นท่านอยู่ที่ดูไม่เหมือนคนขี้กลัวนั้นมีพาร์ทเนอร์ที่คอยปกป้องเขาอยู่ด้วยเหมือนกันตอนที่อ่านบทก็รู้สึกตกใจแล้วก็ใจเต้นแรงขึ้นมาด้วยนะครับถ้าจะให้บอกเหตุผลอื่นผมกับกงยูที่สนิทกันเหมือนพี่น้องแต่เราไม่เคยทำงานด้วยกันเลยพอได้ยินว่าจะได้มาเล่นด้วยกันเนี่ยมันดีใจมากครับและความจริงแล้วก็คือผมได้เล่นคู่กับจองยูมีเป็นสามีภรรยาเนี่ยแบบนี้ดีใจสุดๆเลยนะครับดีใจมากคิดไม่ถึงเลยครับว่าจะได้เล่นด้วยกันใช่แล้วคู่มาดองซอกจองยูมีซึ่งเล่นเป็นสามีภรรยาถือเป็นคู่ที่เหนือคาดแต่ว่าเคมีของทั้งคู่นี่ไม่เบาเลยจริงๆเวลาอยู่ในกองก็จะเรียกใช่ผมพูดเองก็ฉันจะเรียกว่ามันจะเรียกว่าจองโยมี่อยู่เหมือนกันนะครับแหมจองโยมี่โอ้จองโยมี่จองโยมี่อะไรก็เถอะได้รับบทคนท้องเป็นครั้งแรกในชีวิตแล้วคือข้างในแบบพูดเรื่องนี้ได้ไหมคะพูดได้เลยค่ะค่ะคือเหงื่อก็ออกแล้วก็ต้องแบกน้ำหนักไว้ตอนนั้นไม่ได้ออกกำลังเลยแต่ว่าเหมือนได้ออกกำลังอยู่อะค่ะมีซิกแพคชุดของมันขึ้นเหรอคะนิดเดียวค่ะก็นิดเดียวเนาะไม่ได้ไปออกกำลังกายเพิ่มแต่วิ่งไปวิ่งมาในกองจับไว้หน่อยผู้ชายที่เสียสละก็ไม่ได้มางานแบบนี้สองปีแล้วนะตอนอยู่ข้างหลังก็บอกฉันตื่นเต้นฉันตื่นเต้นตลอดเวลาเลยยองอิซอกไม่ได้จบลงเพียงแค่นี้ยังมีคู่ของเชลชิกกับอันโซฮีมาร่วมอยู่ในเรื่องนี้ด้วยไอ้ที่แคบๆได้มาอยู่ตัวติดกันกับโซฮีคือผมมีความสุขมากเลยละครับในช่วงนั้นนะครับโซฮีไม่ฟังเรื่องอาจจะดีกว่านะครับน่าจะบอกว่าดีใจนะคะดีใจค่ะก็คอยช่วยเหลือถึงแม้จะอยู่ในที่แคบๆแต่ก็คอยช่วยเหลือตลอดคอยช่วยดูแลเวลาชั้นแสดงก็คอยพึ่งเขาแบบที่ไม่รู้ตัวด้วยนะคะ